นัยยะของการกินน้ำผึ้งเนี่ยคือการกินกรดจากกระเพาะของผึ้งหรือว่ากรดจากชันโรงเหตุผลเพราะว่าความหวานที่เราได้มาหรือว่าความอร่อยมันคือของแถมพอเวลาผึ้งหรือผึ้งชันโรงเนี่ยไปเก็บน้ำตาลเนี่ยลงในกระเพาะเวลาเขามาคายใส่ถ้วยหรือใส่รวงผึ้งก็ดีเนี่ยนะครับเขาจะมีจากกระเพาะเขาปนออกมาด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการกรดอะมิโนจากผึ้งต่างหากจากการที่เราจะมาใช้ในการบ่มก็ดีหรือว่ายีสต์ตามธรรมชาติมาบูมเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาพปกติในรังเขานะครับอันนั้นคือของแถมในยะของการกินน้ำผึ้งหรือผึ้งชันโรงก็คือการกินกรดจากกระเพาะผึ้งมันเป็นอาหารเสริมชนิดนึงเหมือนกับอาหารที่ดีจากผักบางชนิดนะที่มีคุณสมบัติพิเศษผักบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับมันก็คืออาหารประเภทแบบนี้เหมือนกันมันเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งสวัสดีครับผมชื่อแมนนะครับกิตภาสพามพิทักษ์หรือว่าคนทั่วไปเรียกว่าแมนละลาฟาร์มในนามของผู้เลี้ยงชันโรงนะครับผมเลี้ยงชันโรงอยู่ที่หมู่2ตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเลี้ยงอยู่ในขนาดพื้นที่40ไร่ฮะก็เลี้ยงมาประมาณปีนี้เป็นปีที่5ย่างเข้าปีที่6นะครับตอนน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสดคือการเก็บจากรังที่สะอาดพร้อมบริโภคนะครับการเก็บจากรังเนี่ยแบบสดเนี่ยการเก็บจากรังเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ารังเนี่ยจะต้องเป็นรังที่ก็เรียกว่าเป็นรังเทียมรังเลี้ยงเทียมมีความสะอาดมีการมุงกันแดดกันฝนอย่างมาตรฐานจนมั่นใจว่ารังเนี่ยไม่มีความชื้นจนเป็นเชื้อราเราจึงสามารถดูดเก็บสดมาใช้บริโภคแบบสดได้นะครับสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะดื่มแบบสดอ่ะแล้วรังไม่สะอาดอ่ะคุณจะได้เชื้อโรคบางตัวที่มันแฝงปนเปื้อนเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่บางคนเป็นโรคมีภูมิต้านทานอ่อนแออยู่หรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะฮะทางเนี้ยก็เลยต้องมีการตรวจเช็ครังหรือว่าต้องรู้แหล่งน้ำผึ้งดิบเนี่ยมาจากรังที่สะอาดไว้ใจได้อย่างที่สองเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มจากกลุ่มน้ำผึ้งหมักบ่มนะก็คือเราเก็บได้จากรังมาตรฐานแล้วในงานวิจัยอ่ะเขาก็จะบอกว่ามันมีกลุ่มเชื้อราพวกสารอัลฟาท็อกซินต่างๆนะเชื้อราบางตัวถ้าบ่มด้วยระยะเวลา365วันขึ้นไปเชื้อเหล่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายหรือว่าหมดไปนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราบ่มเนี่ยเราก็จะสามารถได้พวกสารต่างๆจากธรรมชาติจากจุลินทรีย์หรือว่ายีสต์ที่อยู่ในผึ้งชันโรงอยู่แล้วพอเวลาเราบ่มอย่างถูกวิธีถ้าอากาศไม่เข้ามีการระบายแก๊สออกอย่างถูกต้องแบบลักษณะของการบ่มไวน์มันจะได้แอซิดถ้าเกิดว่าเราลึกลงไปในเรื่องของจุลินทรีย์หรือว่าอะมิโนต่างๆเหล่านั้นแอซิดเนี่ยสามารถกระตุ้นจุลินทรีย์ในร่างกายในภาวะที่เราเสื่อมสภาพเพราะว่าเราออกซิเจนน้อยสำหรับคนที่เสื่อมสภาพแล้วจุลินทรีย์ในร่างกายแล้วเขาจะทำงานได้ดีขึ้นซึ่งต่างกับวัยหนุ่มสาวคนที่เป็นหนุ่มสาวเขาจะแข็งแรงเพราะว่าเขาออกกำลังกายออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้สูงความมีภูมิต้านทานเป็นโรค ก็จะน้อยใช่ไหมแต่พอเราเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนแก่เนี่ยภูมิต้านทานเราต่ำเพราะว่าออกซิเจนในเลือดในร่างกายเราน้อยอันนี้เป็นผลโดยตรงในการสร้างกรดอะมิโนเพราะว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตเยอะมากเพราะร่างกายเรามีน้ำเยอะใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องรู้ลึกลงไปการหมักบ่มก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยในน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยมันมีปริมาณน้อยลงหรือเรียกว่าฟรุกโตสมันมีน้ำตาลหลายตัวที่มีประโยชน์แต่มีน้ำตาลบางตัวที่รับมากเกินไปก็ไม่ดีหรือบางครั้งอาจจะเป็นการสร้างความกังวลด้วยซ้ำ ใช่ไหมเพราะกลัวความหวานเพราะฉะนั้นพอเวลาเราหมักบ่มเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือความเปรี้ยวที่เพิ่มขึ้นจากพวกอะมิโนต่างๆจุลินทรีย์เขาผลิตเขาตายแล้วเราก็ต้องมีการกองออกไปทิ้งเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอะนะครับซึ่งมันอยู่ในโปรเซสในการทำน้ำผึ้งชันโรงแบบหมักบ่มนะครับสุดท้ายแล้วเวลาคนที่ไปกินเนี่ยมันก็จะตรงประเด็นสำหรับการรักษาสุขภาพมีคนที่มีความกังวลเรื่องเบาหวานก็จะได้ฟรุกโตสต่ำเห็นไหมฮะอันเนี้ยนะครับเพราะว่าเราได้อะมิโนเพียวๆแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มในร่างกายน้ำผึ้งที่จะต้องขึ้นเชลขึ้นห้างก็ดีพวกนี้เขาจะมีมาตรฐานเรื่องของความชื้นนะครับ
ถูกต้องถูกต้องใช่ครับความเข้มข้นความหนืดอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะต้องอบลมร้อนแล้วก็ต้องขายเป็นกรัมเพราะทำไมต้องขายเป็นกรัมเพราะว่าเวลาระเหยความชื้นออกอ่ะความชื้นมันต่ำลงอ่ะทำให้มันมีความหนืดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อควบคุมทางพรบของน้ำผึ้งเขาอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ถูกครับครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนแน่นอนยังมีการปรับอยู่เรื่อยๆเพราะว่ากำลังรอให้มันลงตัวอยู่ก็มีความจำเป็นเพราะว่าอย่างถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เขาทำเริ่มทำในปริมาณมากอย่างของผมถือว่าผมเป็นแบบโฮมเมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมาจากต่างที่นะคนซื่อสัตย์ก็มีเยอะนะคนที่แบบอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างคนในอาชีพเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น่ารักทุกคนแหละแต่บางครั้งเราบอกว่าด้วยอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดนะครับแล้วพอเราใช้มาทำเป็นของที่จะต้องทานเนี่ยนะแล้วส่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วไม่ได้มีการพูดกันโดยตรงเนี่ยมันจึงต้องมีความการทำความสะอาดการอบลมร้อนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกนึงเพราะว่าใช้ความร้อนระดับนึงซึ่งไม่ได้ทำลายอะไรทั้งหมดอาจจะอยู่ที่สัก45 50 55องศาใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงตรงนี้นะครับเพื่อจะผ่านมาตรฐานการฆ่าเชื้อนะฮะอย่างเช่นพวกสารอัลฟาท็อกซินเชื้อราบางตัวหรือว่าเชื้อราบางตัวแบคทีเรียบางตัวที่มันอยู่ในมูลสัตว์แต่เราก็ต้องยอมรับเรื่องความหวานแต่ในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นกว่าใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีความหวานและความเปรี้ยวเขาจะน้อยคนที่ชอบอร่อยต้องทานกลุ่มนี้น้ำผึ้งแบบสดเนี่ยเหมาะสำหรับใครคนที่อยากจะอ้วนนะครับเพราะเพิ่มน้ำหนักอันนี้ยากกว่าการลดน้ำหนักนะเพราะหลายคนเนี่ยอ้วนพยายามจะกินคนหลายๆคนผอมพยายามจะกินให้มากเพื่อจะอ้วนแต่มันไม่อ้วนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะจุลินทรีย์ยีสต์เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนสารอาหารนะฮะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลใช่ไหมฮะทำให้เราเนี่ยได้รับเปลี่ยนเป็นไขมันเนี่ยพวกนี้ได้มากขึ้นแต่ร่างกายเวลาเราบกพร่องนะฮะมันก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้น้ำผึ้งชนโรงสดเนี่ยจริงๆแล้วมันมียีสต์สูงมากเวลาเรากินอาหารเข้าไปแล้วหรือกินจะก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารเนี่ยก็ดีนะครับมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำตาลได้สูงขึ้นเพราะมันมียีสต์สดๆอยู่เยอะมากมันต่างกับแบบบ่มถ้าเกิดเป็นแบบหมักบ่มเนี่ยมันเหลือแต่เอนไซม์จุลินทรีย์มันน้อยแล้วเพราะว่ามันหมักไปบ่มไป365วันไม่มีอากาศมันจะเหลือแต่กรดอะมิโนใช่ไหมครับอันนี้ให้มอง2แบบแบบนี้ก่อนนะครับอาจจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาไปกินเนี่ยเราจะกินแบบไหนถ้าคนที่ต้องการจะออกกำลังกายแล้วปรากฏว่าน้ำหนักค้างอย่างผมเองเคยปั่นจักรยานอยู่หน้าบ้านหลายคันเห็นไหมขายไปบ้างแล้วนะออกกำลังกายจ็อกกิ้งก็ดีเพื่อจะคาดหวังว่าให้น้ำหนักมันลงอีก5กิโลสุดท้ายมันค้างอยู่5กิโลมันไม่ยอมลงแต่ออกกำลังกายเท่าเดิมปรากฏว่าผมก็เลยทานน้ำผึ้งชะลองอยู่ระยะหนึ่ง2เดือนผ่านไป2เดือนกว่าผ่านไปน้ำหนักลงไป4กิโลกว่าทานแบบบ่มหรือว่าเหมาะกับใครถูกใช่ครับใช่อันนี้ผมก็เอาแบบบ่มมาทานเป็นประจำปรากฏว่ามันก็ช่วยลดน้ำหนักจากที่ค้างขีดความสามารถในการย่อยโปรตีนย่อยไขมันของมันหมดไปแล้วนะมันทำให้เราได้เสริมจากตัวนี้เข้ามาผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันก็เป็นประโยชน์เพราะว่าช่วงนั้นผมค้างอยู่นานน้ำหนักนะครับผมก็เลยแบ่งปันให้ฟังว่าถ้าเจตนาเพื่อความอร่อยให้ทานกลุ่มที่3ปลอดภัยแน่นอนหรือว่าใครจะรับจากกลุ่มไหนเอาไปจำหน่ายต่อกลุ่มนี้ปลอดภัยไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางสำหรับคนที่รักสุขภาพมีความเจาะจงจริงๆต้องการไม่ต้องการน้ำตาลมุ่งประเด็นไปเรื่องสุขภาพจริงๆเลยเนี่ยก็คือมากลุ่มที่2ก็คือแบบหมักบ่มนะครับอย่างกลุ่มที่1เลยเนี่ยก็กินอร่อยวิตามินสูงผมถือว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับคนที่ต้องการความฟิตอ่ะผมว่าดีที่สุดนะนะครับแต่จะเหมาะมากกับคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักเวลาทำน้ำหนักเพิ่มครับ3อย่างเนี้ยก็เล่าให้ฟังเลยว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นมะเร็งขนาด15เซนคูณ19เซนที่ตับด้านขวาแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่แมนก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนแล้วก็ผ่าตับออกไปแล้ว
แต่ก็ต้องเจอหมอทุกปีเจอหมอทุกๆ6เดือน8เดือนจนมาเมื่อ5ปีก่อนเกือบ6ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นมะเร็งรอบที่2เป็นที่ตับเหมือนเดิมในขนาดแค่ follow up ติดตามหมอนัดตรวจสุขภาพหลังเจอก้อนที่ผิดสงสัยแล้วเนี่ยนะครับแค่1เดือนมันโตขึ้นมาเป็น 100% หลังจากนั้นผมก็มีอะไรในบ้านบ้างก็ปกติแล้วผมไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรารักษามะเร็งเนี่ยยอมรับว่ามันหนักมากแต่มันจะกลายเป็นเบาเนื่องจากความคิดสิ่งแรกเลยคนเป็นมะเร็งจะตายเพราะความคิดตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ตายเพราะผู้หวังดีรอบข้างเพราะคนเป็นมะเร็งปุ๊บอ่ะคนนู้นก็หวังดีคนนี้ก็หวังดีอ่ะมีสารพัดประเคนมาให้เรานะทั้งคนฉวยโอกาสบ้างอะไรบ้าง ผมก็โดนเราเข้าใจตรงนั้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องปรับความคิดก่อนพอเราปรับความคิดได้รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันคุ้มค่าไหมกับการมีชีวิตอยู่พอเราคิดความคิดเราได้นะเราก็จะเริ่มหาวิธีแล้วก็เริ่มสกรีนเอาวิธีที่เราแบบเหมาะกับเราแล้วกันคือทุกวิธีอ่ะผมว่ามันน่าสนใจหมดแหละมันดีหมดแหละนะครับแต่เราเอาที่เราทำได้แล้วเหมาะกับอาชีพหรือว่าการใช้ชีวิตณตอนนั้นอย่างผมเองพอเริ่มเป็นปุ๊บเนี่ยรอบ2เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความเครียดอะไรมากผมก็เอาน้ำผึ้งชะโลงที่ตัวเองมีอยู่เลี้ยงแต่ไม่ได้กินนะเลี้ยงแต่ไม่ได้กินต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่ศรัทธาไม่รู้สึกกินในตอนแรกไม่รู้สึกกินแล้วก็อาจจะมีข้อมูลมาบ้างแหละแต่ไม่ได้พุ่งไปตรงนั้นว่าต้องมารักษาตัวเองด้วยถูกถูกเพราะซื้อมากินปุ๊บโอ้เราเคยกินน้ำผึ้งเนาะเราไม่มีเจตนาที่จะมารักษาตัวเรากิเลสเราคือความอร่อยนะพอเรากินโอ้น้ำผึ้งอะไรมันห่วยว่ะเปรี้ยวชิเป๋งนึกในใจอย่างนี้นะก็ไม่กินก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละครับจนมีต้องหลายขวดเพราะว่าผมเลี้ยงตัวใหญ่ไงมีต้องหลายขวดแต่พอสุดท้ายพอเราป่วยนี่มันเป็นทางเลือกหนึ่งนะเราก็หายมาจากการกินอาหารนึกในใจเพราะว่าผมเองอ่ะไม่ปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกแต่ผมก็รักษาตัวด้วยให้คีโมแล้วพอมาเป็นรอบ2เนี่ยผมก็หยิบน้ำผึ้งที่ตัวเองกินแล้วมันห่วยแตกมันไม่อร่อยเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันต้องจำใจกินละเพราะเราไม่อยากจะไปเข้าแผนเราขอเป็นสิ่งแรกที่เราต้องช่วยตัวเองก่อนแต่ว่าอยากเปลี่ยนแนวทางการรักษาตัวเองใช่ก็เลยทดลองสิ่งนี้ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลับไปล็อกเดิมไปนอนให้คีโมกินส้มออกกำลังกายกินผักกินปลานึ่งผมก็ไม่เอาขอสตาร์ทด้วยอันนี้ก่อนที่จะไปเข้าแผนหมอปรากฏว่าพอไปสตาร์ทเดือนแรกก็มีความทรงตัวพอ4เดือนมันหายไปหมอบอกมีวินัยขนาดไหนในการเริ่มกินครั้งแรกต้องกินผมก็กินตอนเช้าต้องขอโทษนะครับกินก่อนนอนกับตอนเช้าแต่กินตอนแรกเลยไม่มีตำรากินจนเสียวฟันหมดเลยเพราะมันเปรี้ยวแสดงว่าปริมาณที่ไม่คำนึงเลยก็ผมว่ากินมากแล้วท้องเสียก็เลยปรับปริมาณมาที่เหมาะสมก็คือกินประมาณสัก5 ml ใช่ครับไม่เกิน10 ml ต่อ1ครั้งปรากฏว่าไปเป็นปริมาณที่ดีที่สุดเพราะตอนนั้นไม่มีตำราในการกินมันมั่วตัวไปหมดนะครับปรากฏว่าพอเรากินมากเราถ่ายเหลวอุ้ยไม่ได้ต้องปรับปริมาณสุดท้ายพอในครอบครัวกินที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก5 ml เหมาะสมที่สุดตอนเช้ากับตอนก่อนนอนพอตอนก่อนนอนเราพักผ่อนใช่ไหมครับพอร่างกายเราพักผ่อนแล้วก็ได้กินพวกนี้เข้าไปแล้วผมก็ใช้วิธีการดื่มน้ำเปล่าคั่วปากแล้วก็นอนตอนเช้าเนี่ยสิ่งแรกที่จะลงท้องผมก็คือน้ำผึ้งชะโลงแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำทำกิจกรรมอย่างนี้ทุกวันนะครับก็จะไม่ได้กินมากอะไรเป็นปกติไม่ได้กินมากอะไรไปกว่านี้ยกเว้นเวลาลูกจะมากินขนมหรือว่าจะชงน้ำเย็นกินเขาเรียกว่าน้ำสดชื่นอันนี้เราก็จะกินกับลูกเพิ่มเติมแต่ปัจจุบันวินัยประจำวันจริงๆจะกินแค่2ครั้งแค่นั้นหลังจากนั้น4เดือนไปพบหมอเรื่อยๆปรากฏว่าเฮ้ยหมอสนิทกันอ่ะนะมันหายไปแล้วเพราะว่าเราเจอกันมานานหมอก็เลยพูดแบบกันเองเรา follow up กับหมอมานานเดี๋ยวมันฝ่อใช่มันหายไปแล้วแทนที่ว่าจะต้องผ่าตัดหรืออะไรตามขั้นตอนถูกต้องผมก็เฮ้ยมันว้าวอ่ะพอหมอบอกมันหายไปแล้วเออผมก็เลยมันว้าวอันนี้เป็นจุดประกายที่ผมเริ่มกลับมาศึกษาอย่างจริงจังเริ่มท่องเที่ยวภาคใต้เริ่มไปดูเริ่มจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วมาทำเป็นฟาร์มก็หลายๆโหลนี่ก็จะหมักบ่มไว้แล้วสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็หลายๆโหลก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่บางโหลที่เราเห็นว่ายุบไปเนี่ยคืออายุเขาจะเกิน
อายุบ่มไปแล้วเกิน365วันไปแล้วแต่บางโหลที่เรายังไม่ได้เปิดเนี่ยก็ยังไม่ครบ365วันแล้วก็ยังไม่เปิดจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะฮะในห้องแล้วก็ในหีบไม้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหีบเนี่ยจะมีเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆลิตรในแต่ละหีบผมก็จะทำปีนึงเนี่ยอยู่ประมาณ400ลิตรแล้วที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่างรังเนี้ยตั้งแต่บ่มวันที่เป็น1000จูวอตนะครับบ่มตั้งแต่วันที่30เดือน11 65ถ้าผ่านมาอันนี้ก็คือผ่านมาแล้ว1ปีเพราะมันผ่านปี66มาแล้วอันนี้พร้อมจำหน่ายอย่างสายพันธุ์เนี้ยนะครับเนี่ยแบ่งปันกันเนี่ยถ้าเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบทานสายพันธุ์นี้มากกว่าเพราะจะมีความหวานอันนี้จะเหมาะกับเด็กเพราะเด็กจะไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวนะครับนั่นแหละอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการรสเปรี้ยวอมหวานก็จะเป็นพวกอิตามะอย่างเงี้ยผมก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้มันมาจากไหนเพราะว่าผมก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามันมีแหล่งที่ผมไปหุ้นเลี้ยงกับเขาด้วยในที่ต่างๆนะครับอันนี้ขอยืนแอคชั่นนิดนึงอันนี้เป็นของส่วนตัวก็คือเป็นรากคงเคงเพราะว่าคงเคงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่กรมสัตว์อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาเขียนระบุไว้เลยว่ามันเป็นยารักษามะเร็งซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีใครกล้าการันตีแบบนี้เลยนะแต่เนี่ยพอเขากล้าเขียนในนี้ผมก็มีความมั่นใจว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็ถ้ากรมเขากล้าเขียนขนาดนี้เราก็น่าจะใช้ได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอาหารหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารเรียกว่าต่อต้านสารอนุมูลอิสระก็คือสารต่อต้านมะเร็งทางอ้อมอยู่แล้วกรดอะมิโนพวกนี้ก็เหมือนกันแต่เนี้ยผมก็บ่มไว้นะครับปนกับกล้วยไม้สีดำอันนี้เอาไว้ทานเองแล้วก็แบ่งกับเพื่อนๆที่สนิทสนมกันนะเพราะว่าผมไม่ได้จำหน่ายแบบนี้เหตุผลเพราะว่าในการจำหน่ายสมุนไพรเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตอะไรอีกเยอะแยะมากมายซึ่งวุ่นวายแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนฝูงกันแบ่งปันกันอย่างเงี้ยเราให้มาแบ่งกันไปนะครับอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งชนโรงที่เราบ่มมาเป็นทราติก้าปากหมูอันนี้มีงานวิจัยรองรับอยู่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าหมักบ่มแล้วผมจะแนะนำให้ใครดื่มคนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าผมเองตอนที่ผมเป็นโรคมะเร็งรอบ2ผมก็ทานตัวนี้นะโดยส่วนตัวเลยอ่ะนะตอนนั้นเป็น3มิล6มิลภายในแค่เดือนเดียวแล้วหมอต้องฟอลโล่หลังจากที่หายไปแล้ว11ปีผมก็กินตัวนี้อยู่4เดือนแล้วมันก็หายไปผมก็กินตัวนี้นะโดยส่วนตัวนะที่ผมจะเขียนว่า AA เนี่ยเป็นส่วนที่ค้างรังนานเพราะฉะนั้นเวลาค้างรังนานๆเนี่ยผมหลายคนจะบอกว่าดีแต่ผมจะบอกเลยว่าน่าห่วงเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีเชื้อโรค กับรังผุๆเนี่ยมันเยอะถูกผมเลยต้องมาลงกองจะต้องมีการกองพวกวัสดุกองฟองอะไรออกเยอะแล้วต้องบ่มอย่างน้อยเนี่ย1ปีอันนี้ตั้งแต่ปี64นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายโดยตรงเราทำเพื่อบริโภคแล้วก็แบ่งกับคนใกล้เคียงเท่านั้นเองนะครับบางตัวมันต้องใช้น้ำหวานเก่าที่บ่มค้างปีมาแล้วมาบ่มก็ใช้น้ำหวานใหม่ไม่ได้เพราะว่าสมุนไพรบางอย่างเขามีความเป็นยาอยู่สูงอย่างเช่นรากโคงเคงเนี่ยถ้าเราเอาน้ำหวานสดไปใส่จุลินทรีย์มันตายหมดยีสต์มันตายหมดอยู่แล้วมันไม่เกิดฟองหรอกครับมันไม่เกิดฟองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกนี้เขาจะเกิดฟองของสดมันจะเกิดเราต้องการยีสต์ให้มันทำงานแต่พอเป็นรากโคงเคงมีความเป็นสมุนไพรมีความเป็นยาสูงใส่ชนโรงสดเข้าไปเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์ตายหมดเพราะมันโดนยาจุดเน้นของพี่แดนนี่คือเน้นการหมักอยู่ในไทยของน้ำผึ้งหมักจะเป็นหลักเลยใช่ครับใช้หมักบดเป็นหลักแล้วก็ใช้ทานสดเป็นบางช่วงนะครับเวลาเราทำหรือเราไปเก็บมาจากในฟาร์มของเราเองหรือว่าของเพื่อนๆเราเองอย่างเนี้ยถ้าพันธุ์ที่เราชอบเราก็จะเอามาใช้ทานสดเพราะว่าการทานสดอ่ะมันจะได้ลดกลิ่นที่แบบแตกต่างเหมือนเรากินกาแฟในแต่ละพันธุ์ในแต่ละรสชาติในแต่ละกลิ่นน้ำผึ้งมันมีเสน่ห์แบบนั้นเวลาเรากินเนี่ยเราจะได้ลดกลิ่นที่ต่างกันออกไปในแต่ละเขตไม่เหมือนกันนะครับอายุก็คือต้อง1ปีขึ้นไปถ้าหมักบ่มเนี่ยต้อง1ปีขึ้นไปเร็วกว่านั้นไม่ได้คือด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมเราก็เลยยึดงานวิจัยที่อาจารย์ท่านทำไว้ก่อนแล้วเป็นหลักก่อนต้องผ่าน1ปีไปก่อนใช่ครับผมก็เลยยึดหลักนั้นไปก่อนนะฮะ1ปีไว้ก่อนแบบถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าวันหน้าเนี่ยเรามีเวลามากขึ้นอายุเยอะกว่านี้วางธุรกิจลงนะครับถ้ามีเวลาศึกษาพวกนี้ผมก็ว่าน่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นไหม
ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งชันโรงที่มันแบบค้างขอนเก่าๆมาเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นหลายๆเซกชันเราเอาไปตรวจสอบต่างระยะเวลากันมันมีความปลอดภัยมากน้อยอย่างไรบ้างเชื้ออะไรมันหายไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสนใจมากแต่นานกว่านั้นก็ไม่เป็นไรยิ่งนานยิ่งดีนะครับยิ่งนานยิ่งดีกับกายเป็นยิ่งดีใช่ครับเพราะว่ายิ่งนานเนี่ยมันจะได้สารสำคัญสูงมากก่อนจะลงโหลเนี่ยเราไม่พูดถึงการนึ่งโหลการอะไรนะเราหมายถึงเราเตรียมตรงนั้นเสร็จหมดแล้วพอน้ำผึ้งมาเนี่ยพอเราคัดน้ำผึ้งเสร็จเราต้องมาเทน้ำผึ้งสูงๆเพื่อที่จะไล่ฟองก่อนในการเทน้ำผึ้งสูงๆเนี่ยมันจะเพิ่มออกซิเจนพอเพิ่มออกซิเจนปุ๊บอ่ะมันจะเกิดการปล่อยฟองปล่อยคายอากาศออกมาเยอะเลยนะครับการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนอ่ะมันก็จะกำจัดสิ่งสกปรกพวกฝุ่นขนาดเล็กอะไรต่างๆให้มันติดอยู่กับฮันนี่บอลหรือว่าฟองของน้ำผึ้งชะโลงนะครับแล้วก็พักมันไว้สักระยะนึงอาจจะเป็นสัก 2-3 สัปดาห์ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเย็นๆได้สัก1เดือนเลยได้ก็ดีนะครับแล้วเราก็เอาฟองพวกนี้ออกกองออกมาครั้งนึงเราก็ค่อยมาเข้าโหลบ่มในรอบที่2รอบแรกเนี้ยเราก็ไม่ได้ปิดฝาสนิทเพราะเราว่าต้องการจะให้อากาศมันมีการแลกเปลี่ยนก่อนมันก็จะเกิดฟองในการเรียกว่าคายแก๊สทำปฏิกิริยาอะไรกันเยอะๆนะครับตอนนี้พอฟองมันออกมาเยอะเรากำจัดฟองเสร็จแล้วกองรอบใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะไปหมักบ่มนะครับโดยกำหนดเอาว่าเราจะหมักบ่มในเราจะเอาชนิดสีแบบไหนเราจะเอาสีสวยๆใสๆเราก็เอาไปไว้ในที่มืดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการให้มันแบบได้สารธรรมชาติได้แสงเป็นธรรมชาติแอนโทไซยานินดีๆแล้วก็ไว้ตามธรรมชาติใช้แสงในห้องเราปกติพวกนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ผมก็จะใช้วิธีการให้อากาศเนี่ยมันไม่เข้าแต่ให้คายแก๊สออกโดยใช้ระบบของการบ่มวายเข้ามาช่วยนะการบ่มวายเนี่ยมันก็จะได้กดเยอะเพราะว่ามันปล่อยแก๊สออกจุลินทรีย์ที่มันไม่ต้องการอากาศมันก็จะทำงานใช่ไหมครับพอมันทำงานปุ๊บมันก็จะกินน้ำตาลกินน้ำตาลพวกนี้น้ำตาลฟรุกโตสแต่เราก็ต้องดูระยะเวลาด้วยว่าพอว่าระบ่มไปเนี่ยมันจะมีบางโหลที่บ่มปีนึงได้เพราะว่าจุลินทรีย์ยีสต์มันตายแต่บางโหลยีสต์มันแข็งแรงมากใช่ครับพอมันเหมือนกับมันจะหยุดแล้วแต่พออากาศชื้นหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันบูมขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะเวลาปีนึงเราก็เอามันไม่อยู่เพราะฉะนั้นยีสต์มันยังอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถือว่าคนกินก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เราต้องให้มันหยุดจริงๆต้องมีเวลาอย่างบางโหลเนี่ยผมเคยทำถึงปี6เดือนปี7เดือนบางโหลที่ผมได้มายีสต์เขาแข็งแรงมากเก่งมากเลยไม่ยอมไปแต่พอเรายีสต์สยบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมากำจัดฟองเพราะว่ามันจะมีซากของยีสต์ตายเราก็ต้องเอามากองอีกครั้งนึงปรากฏว่าพอกองแล้วเรามาพักเสร็จแล้วเนี่ยในการที่เรากองพักเสร็จเราก็ยังปิดสุญญากาศอยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะขายเนี่ยหรือว่าออกจำหน่ายใส่ถุงแบ่งปันกับเพื่อนฝูงเราทานเองก็ช่างเนี่ยนะครับเราจะต้องมาพักไว้อีกสักระยะหนึ่งและกองเป็นครั้งสุดท้ายเท่ากับต้องกอง4ครั้งเพื่อที่เราจะต้องเอาเขาเรียกว่าขยะของยีสต์นะครับเพราะว่าเรากองครั้งแรกมันจะมีการมวลตัวอยู่แต่พอรอบที่2ที่เราหมายถึงหน้ากองยีสต์ตายรอบที่2ก็คือรอบที่4ของมันนะครับรอบนี้แหละจะเป็นรอบที่มันจะสะอาดหมดจดแล้วเราก็จะใช้ตะแกรงที่มันถี่ขึ้นหมายถึงตะข่ายกองนะครับถี่ขึ้นเพื่อจะกำจัดเศษยีสต์รอบสุดท้ายมันก็จะบรรจุลงขวดได้อย่างสบายตอนนี้มันก็จะไม่ระเบิดแล้วเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะเมื่อก่อนผมทำใหม่ๆนะครับมีระเบิดบุ้งอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าด้วยธรรมชาติของมันเวลามันสัมผัสอากาศจุลินทรีย์บางตัวมันยังเก่งอยู่แต่มันก็บ่งชี้ได้ดีอย่างนึงว่ามันดีเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเวลามันได้รับอากาศแล้วมันแอคทีฟมันก็จะไปช่วยบำบัดร่างกายเราแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้รับจะเป็นกรดอะมิโนถ้าเราไปต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าประเทศที่มีความชอบทั้งเฮิร์บทั้งสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นพวกนี้น้ำผึ้งชะโลงค้างปีหรือน้ำผึ้งของเขาน้ำผึ้งนะครับแพงมากยิ่งเก่าเก็บนานยิ่งแพงใช่ครับแพงมากใช่ครับคุณค่าต่างๆก็พีคขึ้นไปแล้วเขาเอาไปเข้ายาแล้วยิ่งนานมากสีมันจะเปลี่ยนไปมากอย่างบางประเทศที่ผมเคยพูดไปบ่อยว่าชั้นล่างเนี่ยราคาหลักร้อยของใหม่ๆพอสูงขึ้นมาราคาหลักพันสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหลักหมื่นหลักแสน
มันมีหลายราคามากเลยเพราะฉะนั้นกำลังซื้อน้ำผึ้งที่จะไปเข้ายาแต่ละคนก็บ่งบอกฐานะอย่างประเทศจีนหรือว่าเกาหลีอย่างเงี้ยนะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วผมมีตัวอย่างว่าทำไมเก่าแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ผมอยากให้เห็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นน้ำผึ้งเก่ามากที่ผมไม่กล้ากินนะได้มาจากชาวบ้านนี่ผมได้มาจากชาวบ้านเขากินอยู่แล้วผมก็เลยขอมาเพราะว่าเขาบอกว่ามันกินเหมือนยาเลยโอ้ผมบอกได้เลยว่าถ้ากินเหมือนยาเนี่ยน้ำผึ้งค้างขอนเนี่ยมันต้องอยู่แบบนานมากหลักแบบ 40-50 ปี60ปีอะไรขึ้นไปแบบนั้นเลยอ่ะเห็นไหมฮะจากขวดใสๆกลายเป็นสีแดงอันนี้คือสารแอนโทไซยานินสารสีม่วงสีแดงสูงมากเวลาเราเจ็บป่วยมีการบอบช้ำภายในมีการอักเสบภายในเป็นนักกีฬาหรือว่าช้ำในนักมวยอะไรพวกนี้ทานของพวกนี้ครับมันจะช่วยยับยั้งเรื่องการอักเสบได้ดีมากเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คือสารธรรมชาติจากการหมักบ่มแล้วสีของการหมักบ่มก็จะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเห็นไหมฮะโลไหนอายุมากสีก็จะเปลี่ยนไปส่วนบ่มในที่มืดก็จะมีความต่างออกไปอันนั้นเป็นการเขาเรียกว่าเล่นสีเพื่อจะสร้างสารสำคัญออกมาคนละกลุ่ม อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะพอระบ่มออกมาจะได้อีกสีหนึ่งบ่มในที่มืดที่ต่างกันนั้นคุณค่าก็ต่างกันด้วยไหมในการเท่ากับว่าเราหมักบ่มด้วยวิธีการเดียวกันเราจะได้กรดอะมิโนเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันตรงในเรื่องของชนิดของกรดเพราะว่ากรดพวกจุลินทรีย์ที่ได้แสงกับที่ไม่ได้แสงครับมันก็จะมีการให้ใช่อย่างอันนี้ฟาโวนอยด์สารสีเหลืองกับสีแดงเมื่อกี้แอนโทไซยานินเห็นไหมฮะมันก็คนละตัวกันใช่ครับคือบางคนน่ะที่ทำไมเราต้องมีการพูดคุยเหตุผลเพราะว่าบางคนน่ะป่วยทานโพแทสเซียมสูงทานมะละกอไม่ได้ทานส้มไม่ได้เพราะเป็นผลไม้โพแทสเซียมสูงคอไลน์สูงก็มีความเค็มเพราะน้ำผึ้งบางโซนน่ะเวลามามันเค็มครับนะมันเค็มถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับคนโรคไตเนี่ยบางทีเรายังไม่กล้านะที่จะให้เพราะว่าความเค็มมันก็ฟ้องแล้วมันก็คือคอไลน์กลุ่มนึงถูกไหมครับถึงว่าทางผลงานวิจัยเขาทำมาถึงระดับว่าความเค็มนี้มันเกิดจากอะไรเราไม่ใช่เกลืออันนี้เราก็จะปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ไงผมก็ไม่กล้าที่จะให้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราจะต้องพูดคุยเนี่ยมันจะมีความเค็มความเปรี้ยวความหวานความหอมต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยผมว่าต้องมีความรู้นิดนึงผมจะมีการบ่มแบบให้เขาเรียกว่าเกิดอะไรนะฮะเกิดการคายการ์ดน้อยที่สุดเพื่อที่จะตกผลึกของน้ำตาลฟรุกโตสผมมีอยู่1โหลเดี๋ยวผมจะอวดก็คือโหลเนี้ยผมบ่มแบบว่าให้การเกิดการคายการ์ดน้อยที่สุดความหนาแน่นในโหลมันสูงอย่างที่เราบ่มจนมันเกิดเป็นตะกอนน้ำตาลผมจะให้ชมนี่ผมเก็บไว้อันนี้เป็นตะกอนน้ำตาลเห็นไหมฮะแล้วมันจะกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนหมดเลยอันนี้ผมแยกไปแล้วนะแต่อันนี้มันกรดอะมิโนมันเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆผมลงบรรจุขวดไปแล้วอันนี้เป็นน้ำตาลทั้งหมดเป็นฟรุกโตสที่มันตกลงมาด้านล่างเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยผมเคยทานแล้วเอาไว้ดีท็อกซ์ร่างกายเพราะว่าทานช้อนหนึ่งผสมกับน้ำอุ่นนะถ้าวันนั้นเราไม่ได้ไปไหนนะวันนั้นอะ2-3รอบสบายๆหมดไส้หมดพุงดีมากแต่มันไม่แบบมันไม่เลื้อรังมันไม่เหมือนกับอาการท้องเสียนะครับอันนี้ผมก็ใช้ส่วนตัวใช้ในการดีท็อกซ์ร่างกายอันนี้ผมจะทำได้แค่ปีละครั้งเพราะว่าทำจากลูกจันทร์นะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ผมบอกว่าเวลาเราหมักบ่มแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือความเปรี้ยวจากกรดโดยตรงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได้แต่บางคนก็เป็นนักกีฬาอย่างเนี้ยนะครับหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการอะไรที่มีความคาดหวังว่าอาหารเสริมจะช่วยได้แล้วปรากฏว่ามีน้ำผึ้งชะโลงเป็นโจทย์ตัวหนึ่งในอาหารเสริมกลุ่มนั้นแต่ที่ต้องการที่ปรึกษาสักคนหนึ่งที่ให้มุมมองหลายๆอย่างอันนั้นคือละลาฟาร์มอยากจะให้คุยกับละลาฟาร์มเพราะว่าผมเองเนี่ย อยากจะพูดสื่อถึงมุมมองที่มันเป็นจริงว่าเวลาท่านทานท่านจะได้อะไรสิ่งที่ท่านจะได้ไหมที่ท่านคุยกับผมเนี่ยต้องการสิ่งนู้นอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันใช่อันนี้มันทำได้หรืออันนี้ผมไม่รู้อย่างเงี้ยผมก็จะตอบไปตามความจริงแล้วผมต้องการจะรู้สึกถึง
รายละเอียดว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมผมไม่อยากเป็นผู้ร้ายโดยที่ทำร้ายเขาโดยไม่เจตนาอย่างเช่นบางคนเป็นโรคไตมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเลยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเอาน้ำผึ้งชะลงบางตัวที่มีความเค็มมาให้เขาก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าบางคนก็บางน้ำผึ้งบางตัวโพแทสเซียมเขาสูงหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายกับเขาอันนี้คือเจตนาของร้านลาวฟาร์มก็คืออย่างแรกเลยอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่รักสุขภาพคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะถ้าใครมาให้เบอร์โทรนะหรือใครไม่คุยกับผมผมจะไม่ขายสินค้าให้เลยเพราะผมกลัวคุณจะเสียเงินเปล่าๆนะแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อทำสิ่งนี้มาเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องกิเลสเรื่องของการเงินเพราะผมมีธุรกิจหลักของผมอยู่แล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำเพราะรัก1มาตรฐานที่ผมทานเนี่ยผมจะพูดประจำเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทานมาตรฐานดีกว่าคุณลูกผมเมียผมภรรยาพ่อแม่แล้วก็ยายของผมกินมาตรฐานเดียวกับคุณไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าผมสะอาดหรือไม่สะอาดผมไม่รู้แต่ผมก็ทำเพื่อตัวผมและคนที่ผมรักทุกคนเหมือนกับที่คุณทานที่บ้านนั่นแหละผมไม่ได้ว่าทำของคุณอย่างหนึ่งของผมอย่างหนึ่งไม่เลยมันมาตรฐานเดียวกันถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรนะครับอันนี้ผมแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีต้นไม้มีดอกไม้ทั่วไปอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วและไม่มีใครฉีดยาในบ้านตัวเองนะครับส่วนเรื่องความกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงได้ก็คือขนเงินหรือว่าชวอตเป็นพันธุ์ตัวเล็กเป็นพื้นฐานที่จะเลี้ยงได้สัก 4-5 ลังภายในบ้านเราก็จะเก็บน้ำหวานได้ปริมาณนี้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเลี้ยงได้เพราะว่าเลี้ยงขนาด 4-5 ลังมันจะมีดอกไม้สลับช่วงฤดูกาลแล้วเขาใช้น้ำหวานไม่เยอะแต่เขาใช้เกสรเยอะเพราะฉะนั้นดอกไม้เวลาปลูกเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ที่มีเกสรเยอะอยู่แล้วเป็นหลักในหมู่บ้านน้ำหวานจะน้อยเพราะพฤติกรรมเขาเก็บเกสร80เก็บน้ำหวาน20นะครับพอมาถึงเดือนกุมภาอย่างเงี้ยก่อนจะเข้าฤดูร้อนเนี่ยมกรากุมภาเราเริ่มเก็บน้ำหวานก็เต็มลังพอดีเนี่ย 4-5 ลังก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้ทานเองได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในเรื่องของอาหารเพราะว่าผมเชื่อว่าในหมู่บ้านจัดสรรทุกหลังไม่ได้เลี้ยงหรอกนะครับยังไงก็เพียงพอครับไหนจะเป็นต้นไม้ตามเพื่อนบ้านที่อยู่ตามข้างๆบ้านเราเนี่ยไม่มีใครฉีดยาเพราะว่ามันไม่มีสวนเกษตรนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สวนเกษตรไปปลายออกไปอ่ะชนรงค์อ่ะอาจจะสูญเสียบ้างสมมติว่าบินออกไปอยู่ในรัศมีสัก300เมตรไปเจอสวนมะนาวของชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรอาจจะเสียหายบ้างแต่ก็ไม่ตายหมดเพราะว่าเขาก็จะรู้ถิ่นอย่างว่าที่เนี่ยไปแล้วหาอาหารไม่ได้ธรรมชาติของเขาก็จะไปหาอาหารที่อื่นแล้วถ้าในหมู่บ้านจัดสรรจะมีปัญหาเรื่องของการฉีดปลวกก็ดีถ้าใครอยากจะเลี้ยงนะครับหรือว่าฉีดยาไล่ควันไล่ยุงน่ะอันเนี้ยหมู่บ้านจะแจ้งเราก่อนอยู่แล้วเราก็สามารถปิดรังได้หรือว่าใครจะมาฉีดปลวกเราก็สามารถปิดรังแล้วโยกย้ายมันไว้ในบ้านก่อนได้สัก2วันก็ค่อยยกออกไปตั้งที่เดิมเอารังเดิมตั้งที่เดิมเลี้ยงได้ครับผมบอกได้เลยว่าอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยได้เลี้ยงเหตุผลเพราะว่ามันช่วยบำบัดจิตอันนี้ผมขอบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเลยนะผมรู้สึกตัวได้เลยว่าเวลาเราทำธุรกิจมันมีความเครียดและเพื่อนๆผมอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หลายภาคหลายจังหวัดทุกคนมีความเครียดแต่พอได้เลี้ยงชนรงค์และเขาหลงรักและเขาทุ่มเทผมถามเหตุผลเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าได้ดูมันแล้วสบายใจรักชอบและรู้สึกสงบดีกว่าการรดน้ำต้นไม้เยอะเลยเพราะว่าทุกคนเวลาทำงานเสร็จรดน้ำต้นไม้เราก็สบายใจแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือการพักผ่อนได้ดูชนรงค์บินเข้าออกจากรังมันสบายใจกว่าการรดน้ำต้นไม้ซึ่งผมก็คิดเช่นนั้นผมก็เลยบัญญัติคำขึ้นมาคำหนึ่งว่ามันเป็นแมลงบำบัดจิตผมจะพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วคนที่เลี้ยงจะได้ความสงบถ้ามีรังอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงไหนสักที่นึงที่เราสามารถนั่งมองมันได้จิบกาแฟหรือกลับมาจากงานแล้วเห็นรังมันนะแจ๋